ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนแม่ลูกนะคะได้กลับบ้านแล้วก็เช้านี้ที่บ้านเราคือหุบเขาโพธิสัตว์อากาศเย็นสบายมากเลยค่ะก็เชื่อว่ามันจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่มนุษย์ทุกคนก็ต้องการสิ่งที่คุณแม่กำลังได้อยู่นะคะก็ต้องทำกรรมดีกันหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังได้รับผลแห่งการกระทำก็มีความต้องเรียกว่ามีความไม่ประมาทนะคะได้รับการเตือนจากสุขภาพว่าก็ต้องพักคุยกันแบบสงวนพลังเล็กน้อยแต่ว่ายังทำงานอยู่มีหลายคนไม่คิดว่าคุณแม่จะมาวันนี้แต่ให้เชื่อเถอะค่ะเมื่อกี้นี้คุณแม่ยกมือเคารพพระธรรมแล้วว่าเมื่อใดที่คุณแม่ยังมีลมหายใจคุณแม่ขอใช้ลมหายใจแห่งธรรมเท่านั้นลมหายใจแห่งราคะโทสะโมหะต้องกำราบนะคะอย่าไปคิดถึงราคะอย่าไปคิดถึงห่วงหาอะไรที่มันก็หายไปแล้วนะคะคำว่าคิดถึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากวันนี้มีคำสอนว่าอย่ามัวแต่ค่ำครวญล่ำไรลำพันคิดถึงสิ่งที่มันจบไปแล้วแล้วก็พะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสองคำเนี่ยมันจะใกล้กันมากไอ้พะวงเนี่ยพะวงว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงไอ้คิดถึงก็มันไปแล้วเพื่อเราจะอยู่อย่างไรอย่างเราไม่ต้องคิดถึงแบบชนิดที่มันคิดถึงทีไรมันบีบเค้นหัวใจทุกทีดีกับกันให้ดีที่สุดในทุกปัจจุบันขณะหน้าไม่มีขณะนี้ก็สุขแล้วนะคะไม่ต้องไปพะวงว่าขณะหน้าจะเป็นอย่างไรถ้าขณะนี้เราดีต่อกันถึงขั้นที่เรียกว่ามันระลึกถึงความรักที่มีต่อกันแล้วมันก็จะกลับมาเข้มข้นตอนที่อยู่ด้วยกันถือถ้าเราเคยนึกถึงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยเราคิดถึงจำไว้เลยว่าจากนี้ไปเนี่ยอยู่กับใครเนี่ยจะได้ไม่ต้องพูดคิดถึงนะคะเพราะว่าดีเลยดีอย่างไรยังไงเรียกว่าดีอ่ะไหนลองดูสิปรับภาษาแบบผู้บวชใหม่ก่อนผู้บวชใหม่ยังไงเรียกว่าดีลูกยังไงเรียกว่าดีที่ดีต่อกันดีต่อกันเอาเรื่องดีต่อกันมนุษย์สองคนอยู่ด้วยกันยังไงเรียกว่าดีโอ้พระอาทิตย์ตกลงไปในน้ำสวยงามได้อ่านวาทธรรมของคุณแม่เมื่อวานนี้ที่ดีต่อกันนะคะคือที่บอกว่าคนเรารักกันเนี่ยไม่ใช่แค่รักกันต้องทำให้คนที่เรารักเนี่ยไม่มีทุกข์ด้วยใช่ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ประโยคนี้ประโยคเด็ดอย่าทำให้คนที่เรารักซึ่งมีชีวิตอยู่กับเราสั้นลงเพราะเขาต้องไปรักใครเขาต้องไปไม่จากเป็นก็จากตายเนี่ยอย่าให้เขาทุกข์อยู่ก็รักกันจากกันก็ไม่เจ็บปวดตอนที่รักกันใช่ไหมมันก็ระลึกถึงกันระลึกถึงกันนี่ไม่ใช่คิดถึงนะคิดถึงเนี่ยมันยังคิดถึงระลึกนี่แวบๆแล้วเคยอย่างนั้นอดีตนะแล้วก็ยิ้มมีความสุขทุกครั้งที่คิดถึงใช่ไหมเจ้าค่ะคือถ้าเราระลึกถึงสิ่งที่มันเป็นคนที่เราได้ดีกับเขาอย่างที่สุดเราจะไม่เสียใจเราจะไม่เสียใจถ้าคิดถึงยังเป็นเสน่หาแต่ถ้าระลึกถึงกันก็ไม่เสียใจเนี่ยโหจะดีมากโอ้วันนี้ต้องชมว่าจัดมุมสวยงามอันนี้ก็ทีมของเรานะคะแม่ชีนันทวรรณค่ะแล้วก็พ็อปที่เห็นอยู่นี่ก็ขนาดนี้เจ้าค่ะอันนี้พอดีสัญญาณไม่ค่อยดีดีจังเลยค่ะก็ตอนนี้เราใช้การเผยแพร่ธรรมะโดยการใช้สื่อแล้วล่ะเริ่มอ้าวบอกไม่มีเสียงอ้าวมีเสียงมีค่ะแล้วเมื่อกี้นี้มีหรือเปล่ามีอยู่ใครที่บอกว่าเมื่อกี้นี้ถ้าไม่ได้ยินเสียงส่งเข้ามาเดี๋ยวคุณยายจะพูดซ้ำให้นะคะคิดว่าตั้งแต่แรกน่าจะมาแล้วล่ะเสียงค่ะโอเคค่ะก็เวลาที่เรามีโอกาสที่ได้กลับบ้านนะคือกลับไปที่ใจของเรานะพี่ติ๋งค่ะบ้านคือใจเราเราได้กลับบ้านบ้านที่เราได้มาเพียงชั่วครู่ใจของเราเนี่ยแป๊บแป๊บชอบแสดงปาฏิหาริย์แป๊บแป๊บต่อไปนี้อะไรเกิดขึ้นก็ปิ้งแวบปิ้งแวบแป๊บๆนะคะมันจะเจ็บปวดทรมานบ้างแต่ในขณะที่เราเป็นผู้ขอยืมเนี่ยเราต้องไม่ติดหนี้ใช้ชีวิตอย่างไม่ติดหนี้ใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าของการได้โอกาส
ชีวิตคือสิ่งที่ได้ขอยืมมาเพียงชั่วครู่เท่านั้นก็ทยอยตายกันแล้วล่ะเนี่ยเห็นไหมคะไปงานศพกันแล้วก็มะเร็งหนึ่งมะเร็งสองมะเร็งสามเนี่ยก็เห็นอยู่แต่ว่ามะเร็งเนี่ยมันดีนะมันทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราต้องปรับเปลี่ยนชีวิตของเรามันดีนะสำหรับคุณแม่เนี่ยคือตอนนี้เห็นเลยว่าคุณแม่ต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานเรื่องจุกจิกอะไรเนี่ยคุณแม่ต้องไม่พะวงแล้วมอบหมายงานและถ้าไม่ส่งงานมาให้ตรวจก็จะไม่ทวงโอ้เวลาคนเขานั่นจริงๆเขาไม่ทวงหรอกนะคะเขารู้ว่าศักยภาพของคนทำงานไม่ถึงคนที่ทำงานถึงเขาต้องรายงานคนที่ทำงานถึงเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบเขาต้องรู้ว่าถ้าเขาทำไม่ได้ใครจะช่วยเขาทำได้งั้นการไม่รายงานแล้วกลัวเนี่ยต้องถือว่าเธอมัวแต่พะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่เธอไม่ลงมือทำจึงกลัวกลัวที่จะรายงานทุกคนอาจจะมีอัตตาว่าถ้ารายงานมันต้องสำเร็จถ้ารายงานแล้วมันต้องได้รับคำชื่นชมไม่ใช่รายงานเพื่อให้เราได้เห็นถึงประสบการณ์ของการทำงานซึ่งมันก็มีทั้งเรียบร้อยไม่เรียบร้อยสำเร็จไม่สำเร็จนะคะไอเรียบร้อยก็โอเคถ้าไม่เรียบร้อยมันจะมีคำเตือนที่ดีที่ไม่สำเร็จก็จะได้รับการเกื้อกูลที่ดีกลัวทำไมกับคำเตือนกลัวทำไมกับความไม่สำเร็จหดตัวทำไมเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่เราจะบอกว่าอย่าให้มันแบบคิดถึงสิ่งที่เราจะพูดว่าแหมถ้ารู้อย่างนี้เรารายงานคุณแม่ดีกว่าไหมเพราะคุณแม่มีพาร์ทเนอร์เครือข่ายใหญ่แบ่งมุมเยอะแยะไปหมดเลยเราจะเอาตัวขึ้นมาขวางไว้ทำไมกับความกลัวกลัวของเราเนี่ยความกลัวมันทำให้เราเอาตัวขึ้นขวางโดยไม่รู้ตัวนะพี่ติงกลัวว่าเขาจะไม่มาเป็นของเราเหมือนเดิมเราก็เลยแสดงท่าทีจะข่มขู่เขาบอกว่าคนที่ทำร้ายคนเนี่ยจะแสดงการข่มขู่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะกลัวว่าเขาจะไม่อยู่กับเราคิดประหลาดเนาะแทนที่จะดีกับเขาเพื่อให้เขาอยู่กับเรากลับจะข่มขู่แสดงความเหลวไหลเพื่อที่จะทำให้เขามาแคร์เราอย่างเงี้ยไม่ได้อันเนี้ยผิดวินัยฉะนั้นการทำงานก็เหมือนกันจะมากระล่อยกระหลิบแล้วก็ไม่เปิดเผยสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้งานเนี่ยมันจะแบบแหมถ้ารู้อย่างนี้ฉันน่าจะดีกว่านี้เพราะคนเสียใจคือคนนั้นแหละเจ้าค่ะไม่ใช่เจ้านายหรอกคือเจ้านายเขาก็ต้องไปที่เป้าอ่ะเขาก็ต้องหาคนอยู่แล้วล่ะถ้าเผื่อว่าคนนี้ไม่ได้คนนั้นคนนู้นคนนู้นมันก็ต้องมีคนล่ะที่อยากจะทำต้องมีคนล่ะที่อยากจะลุกขึ้นมาชื่นชมยินดีในความสำเร็จซึ่งมันอาจจะเคยผิดพลาดมาก่อนผิดพลาดเนี่ยไม่ว่าเลยนะผิดพลาดเนี่ยไม่ว่าเลยเพราะยังได้ทำงานแต่ไอ้ไม่ทำงานเลยแล้วไม่มีผิดเลยเนี่ยแสดงว่ามันป่วยนะอันเนี้ยสาธุเจ้าค่ะที่จะส่งฮะเลขาแม่บ้านฟังไม่จับใจเจ้าค่ะคืออย่างนี้ไม่แต่ฟังคุณแม่แล้วนะเจ้าค่ะก็ถ้าผู้ช่วยเราแล้วถ้าคนที่อยู่รอบตัวเราที่ถวายงานเราอยู่เข้าใจนะเจ้าค่ะเราก็ต้องเข้าใจตัวเองด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะบริหารโดยใช้ความกลัวของเขามาเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเราด้วยว่าถ้าให้เขาเข้าใจแล้วเราก็ต้องเข้าใจตัวเองด้วยว่าต่อไปนี้พอเขาไม่ทำเราก็ต้องให้โอกาสแล้วก็เมตตาเขาเจ้าค่ะมันคือโอกาสต้องให้โอกาสต้องให้เมตตาต้องมีแต่ว่ากรุณาก็คือการช่วยให้เขาสำเร็จเจ้าค่ะกรุณานะความเมตตาคือความรักโอกาสที่จะมีเมตตามีความรักแต่ต้องกรุณาเขาด้วยคือพยายามส่งเสริมเข้าไปรู้ความทุกข์ของเขาแล้วไม่ใช่ส่งเสริมให้เขาทุกข์นะแล้วขจัดความทุกข์ของเขาเพราะคนกลัวเนี่ยคือคนที่ทุกข์คนไม่กล้าตัดสินใจคือคนที่ทุกข์คนกลัวว่าทำแล้วจะอี้จะอั้นคือคนที่ขี้ขลาดเพราะฉะนั้นการกรุณาต่อคนเหล่านี้คือต้องเข้าไปทำให้เขาสำเร็จ
ช่วยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ทำให้เขาสำเร็จและถ้าเขามีศรัทธาต่อเราเขาพร้อมที่จะดูแลเราดูแลงานของเราอุปถัมภ์เราเนี่ยนะเขาก็จะกลายเป็นคู่ที่เชี่ยวชาญเพราะเขามีศรัทธาแล้วว่าเขาทำได้คุณแม่ก็ไม่ว่าอะไรคุณแม่ก็ให้โอกาสแต่อย่ามาตีความว่าคุณแม่ใจดีมั่วๆเอาก็ได้อันนั้นไม่จริงคนที่คุณจะเข้าไปอุปถัมภ์เขาเขาต้องดีเขาต้องมีปัญญาล่ะเพราะฉะนั้นอยู่คนใกล้ปัญญาเนี่ยมัวแต่กลัวทำไมล่ะที่อยู่คนมีปัญญาเขาก็จะใช้ปัญญานั่นแหละจัดการบางเรื่องก็ชี้ชวนบิงวอนเหมือนขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์มาดูถ้าไม่เคยทำมาลองดูก่อนชิมซิมันเป็นยังไงดูซิมีคนตอบรับมากน้อยอย่างไรก็มีเสียงหนึ่งแหละที่เห็นความพยายามของเธออย่างเงี้ยค่ะคือกรุณาชี้ชวนบิงวอนอีกอันหนึ่งของความกรุณาก็คือขนาบดุเลย3ครั้งแล้วอุ๊ยดุได้ด้วยเหรอเจ้าคะอ้าวกรุณาคือดุเลยอุ๊ยอุ๊ยชำนาญเลยค่ะเรื่องนี้ไม่ต้องกรุณาอย่างนี้เช่นวันนี้นะดุอย่างกรุณาพอคุณแม่ชั่งน้ำหนักลดคุณแม่รู้เลยว่าสิ่งที่คุณแม่จะต้องช่วยตัวเองก็คือ1คุณแม่ต้องเดินไปหาสิ่งที่คุณแม่ต้องการได้ในวิธีการที่ง่ายที่สุดของคุณแม่กับแรงน้อยเพราะงั้นกระติกน้ำร้อนตั้งตรงนี้ห้องต้องสะอาดหมดอยู่ตรงไหนก็ได้เพราะว่าตอนนี้เราก็ได้รับการร้องขอจากคุณหมอว่าให้ใช้พลังงานให้น้อยก่อนเพราะไม่งั้นพลังตรงกระเพาะมันจะเป็นยังไงมันจะถูกดึงอีก5วันเองเจ้าค่ะคุณหมอ5วันเจ้าค่ะวันนี้ทุกอย่างกำลังเข้าสู่โหมดปกตินะคะเมื่อวานนี้ตาเหลือกตาปิ้นกันเป็นแถวนึงหมออ้อมดูอยู่หรือเปล่าเจ้าค่ะ2วันนี้เต็มที่เลยเจ้าค่ะวันนี้วันที่3เจ้าค่ะวันนี้เราจะมาอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เพื่อเราจะได้ไม่ต้องรำพึงรำพันล่ำไรรำพึงรำพันนะคะกำลังมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าแรงดีก่อนรับประทานอาหารก็จะให้พี่ติ่งขับรถกอล์ฟไปตรวจงานหน่อยอยากจะไปกราบพระพุทธชยันตีองค์ดำค่ะก็วันนี้อ่านย้อนไปแต่ว่าอ่านเร็วๆนะคะสรุปดีกว่าหลายคนอาจจะได้ถึงการทำวัดเช้านะคะซึ่งก็ทำมาจากขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะที่บอกว่า อุปชายะที่ถูกต้องตามธรรมต้องเป็นยังไงอาจารย์ที่ถูกต้องตามธรรมต้องเป็นยังไงวันนี้จะพูดเรื่องผู้ควรมีสิทธิ์อุปถากต้องเป็นยังไงทั้ง3บทเนี่ยเรื่องเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าอุปชาต้องมีลักษณะอย่างนี้คุณแม่ทำให้เห็นเป็นภาพเลยนะคะว่าเวลาที่เราจะเป็นบุคคลที่จะบวชใครสักคนหนึ่งเนี่ยหรือว่าเป็นผู้ที่จะแบบรับฟังการขอบวชของใครสักคนหนึ่งเนี่ยทำ5อย่างพึงจะเป็นอุปชาได้ในการอุปสมบทเนี่ยก็คือต้องเป็นผู้ประกอบด้วยกองศีลอันเป็นอเสขะนะคะเป็นผู้ประกอบด้วยสมาธิอันเป็นอเสขะประกอบด้วยปัญญาอันเป็นอเสขะประกอบด้วยวิมุตติอันเป็นอเสขะและประกอบด้วยวิมุตติญาณทัศนะอันเป็นอเสขะเสขะเนี่ยถ้าเสขะเป็นเหมือนผู้ที่ยังต้องเรียนอยู่อเสขยธรรมต้องเรียนอยู่อเสขะคือหมดละไม่ต้องเรียนละรอบรู้ละเป็นพระอรหันต์ละเข้าสู่กระแสอริยะบุคคลแล้วอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้ที่ควรอนุญาตให้เกิดการบวชได้นะคะ3อย่างนี้ส่วนอาจารย์ที่ถูกต้องตามธรรมก็เหมือนกันเลยทำ5อย่างคือต้องประกอบไปด้วยศีลที่สมบูรณ์แล้วนะคะประกอบไปด้วยสมาธิประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยวิมุตติก็คือหลุดพ้นแล้วแล้วก็เป็นวิมุตติญาณทัศนะคือมีปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้ญาณทัศนะเนี่ยค่ะอเสขะก็คือสมบูรณ์แล้ว3อย่าง5อย่างนี้นะคะ2อย่างที่ตามมาคือวิมุตติและอะไรคะวิมุตติญาณทัศนะนะคะทีนี้บุคคลผู้มีสิทธิ์อุปถากควรสมมุติว่าพี่ติงเป็นผู้อุปถากคุณแม่เป็นผู้ควรอุปถากอย่างไรนะคะเราควรอุปถากคนอย่างไรอย่างนี้ดีกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม5อย่างพึงให้สามเณรอุปถากได้พึงอนุญาตให้พี่ติ่งอุปถากได้นะคุณแม่ก็ต้องตรวจละทำ5อย่างอะไรบ้างเล่า5อย่างคือ
ภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้ประกอบด้วยกองศีลอันเป็นอเสขะเป็นผู้ประกอบด้วยกองสมาธิอันเป็นอเสขะเป็นผู้ประกอบด้วยกองปัญญาอันเป็นอเสขะเป็นผู้ประกอบด้วยกองวิมุตติอันเป็นอเสขะเป็นผู้ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัศนะอันเป็นอเสขะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม5อย่างเหล่านี้แลพึงให้สามเณรอุปถากได้ก็คือก็พึงให้แม่ชีผู้บวชใหม่หรือผู้ที่มีพรรษาน้อยกว่าบวชได้หรือแม้แต่พรรษามากกว่าก็ดูแลได้เจ้าค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าคนที่ได้รับการอุปถากหรือคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่จะสอนคนได้หรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่จะอนุญาตให้คนเนี่ยบวชได้เนี่ยต้องจำไว้เลยหลอกชาวบ้านไม่ได้เลยฉะนั้นการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ก็ดีการปฏิบัติที่มันจะชวนให้เรามีศรัทธาในฐานะที่เราเป็นศิษย์เนี่ยนะคะก็คือหนึ่งศีลบริบูรณ์อเสขะคือสมบูรณ์ละอเสขะคือไม่ต้องเรียนอีกแล้วอ่ะไม่ต้องพัฒนาอีกแล้วมีสมาธิเป็นความตั้งมั่นเลยแน่วแน่ไม่ชวนกันเหลวไหลมีปัญญาในการจัดการในการที่จะแบบเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันจึงเป็นวิมุตติอเสขะเห็นไหมคะแล้วก็วิมุตติญาณทัศนะก็คือมีปัญญามากที่จะนำเราก็คือตัวเราเองและตัวบุคคลที่ดูแลเราเนี่ยไม่ผิดหวังไม่เมื่อพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงไม่คิดถึงวันเดือนที่ล่วงไปทำอะไรกันอยู่เมื่อวานนี้ก็บอกว่าถ้ามีแค่ก้าวลมหายใจอ่ะมันสั้นลงไปทุกลมหายใจเลยแล้วถ้ามีลมหายใจเดียวล่ะมันก็ต้องวิมุตติญาณทัศนะนะอันนี้คุณแม่ก็ไม่มีกิจอื่นต้องทำนะต้องทำอย่างเงี้ยต้องทำอย่างเงี้ยเพราะเราเนี่ยเป็นที่รักที่ศรัทธาด้วยเรื่องนี้เราไม่ได้เป็นประมาณต้องไปปนเปื้อนลูกศิษย์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ไม่ใช่เรามีปัญญาช่วยเหลือลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์เนี่ยอยู่กันก็รักกันตายจากกันก็ระลึกถึงกันไม่ต้องคิดถึงแล้วเพราะมันสมบูรณ์แล้วมันระลึกถึงกันและไม่ต้องพะวงว่าอนาคตจะเป็นยังไงอนาคตเราจะเป็นยังไงหรอถ้าเราทำอย่างนี้เรามั่นละว่าเราพ้นทุกข์แน่บรรลุเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนต้องถึงการบรรลุธรรมเป็นสิทธิ์ของมนุษยชาติกิ้งกาหรือ IG มันยังทำไม่ได้แต่ IG ดูสบายกว่าเราได้ซ้ำไปเมื่อเช้านี้บอก IG ต้องได้รับอนุญาตก่อนลงจากบ้านเพราะ IG ไม่ได้ใส่ระฆังเดี๋ยวไปไหนหาไม่เจอหุบเขามันใหญ่โต IG ก็กลับมาเลยเนี่ยเป็นก็มีวินัยก็ต้องสร้างวินัยนะคะวันนี้มีใครสงสัยอยากถามอะไรก็คุณแม่ก็ตั้งใจไว้ว่าอย่างนี้เช้าขึ้นประมาณอย่างนี้ก็มันตื่นแล้วตื่นตั้งแต่ตีสามอยู่แล้วก็พยายามดูกำลังเช็คความดันก็คือคุณแม่เนี่ยเป็นคนไม่กลัวอะไรอ่ะแต่คนอื่นกลัวเมื่อวานนี้ไปงานน้าตุ๋ยสายก็เพราะว่าความดันมันปี๊ดมากเลยหมอก็เลยบอกว่าต้องประคองก่อนสุดท้ายเลยคือเลือกที่จะมาอยู่กันที่ตรงนี้เพราะว่ามันสะดวกหนึ่งมันหนึ่งอากาศดีสองมันเดินได้มันออกกำลังกายได้มันสามารถที่จะวิเวกได้นะคะแล้วก็ทุกอย่างสดใหม่อร่อยไม่ใช่ที่นู่นไม่อร่อยนะคะที่นี่มันสดคือตอนนี้คุณแม่ต้องใช้การกินพลังชีวิตเพื่อให้กระเพาะของเราเนี่ยไม่ทำงานหนักแล้วก็ไม่ไปหล่อเลี้ยงมะเร็งตรงกระเพาะเผื่อมันเมษานี้จะได้มีข่าวดีเมษานี้สงกรานต์จะได้มีข่าวดีบอกว่ามันลดลงไปอีกพอเปิดมาแล้วเจ้าค่ะคุณแม่ก็สักพักก็350เลยสงสัยจะคิดถึงกันนะเจ้าค่ะคิดถึงตั้งชื่อว่าคิดถึงก็มีคนเรียนถามมาค่ะว่าคุณแม่เจ้าค่ะสามีชอบด่าใช้กำลังให้ยอมเขาเวลาเขาไม่พอใจตอนนี้เลยตัดสินใจเลิกกับเขาแต่ยังรักเขาอยู่คือจริงๆคนที่ชอบด่าคือคนที่รักด่าใครกันละคนนั้นแหละ
ไม่รักไม่ด่าหรอกเรื่องมึงอ้าวจริงก็ดูสิเราอยากได้ใครมาใกล้ตัวเราเราก็จะบ่นว่าแบบภาษาของคนหงุดหงิดก่อนนะทำไมเธอไม่ดูแลฉันอย่างนี้อย่างนี้คืออยากให้ดูแลแต่วิธีการแบบพูดแล้วมันไม่เข้าเป้าไงแต่กดว่าไหนๆก็จากกันแล้วก็มีเมสเซจบอกเขาว่าถึงแม้ว่าเราจะจากกันแต่ว่าก็ยังมีความสุขที่ระลึกถึงนะคะไม่ใช่คิดถึงก็มีความสุขที่ระลึกถึงกันก็ไม่เป็นไรก็มาแล้วก็มาจ้ะได้จ้ะพี่ติ่งอ่านได้เลยจ้ะก็โหคุณนายจอยตัดอันนี้มาเนี่ยอนุญาตจากใครเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องรดน้ำเลยค่ะตรงนั้นนะเจ้าค่ะอันนี้จะพยายามปลูกรองจะพยายามปลูกทุกสีที่มีอยู่มาขยายเม็ดกันเพราะว่าที่เนี่ยต้องผักกากรองเลยค่ะเพราะผักกากรองไม่ปลูกยังขึ้นเลยเนี่ยไม่ปลูกสีมันหวานซะขนาดนี้ดูสิลูกสีถวานมากนะคะแล้วนี่เม็ดมีเม็ดเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปโรยตามภูเขาเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกเขากล้าตัดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นไม้ริมทางขึ้นง่ายแหมขอบใจนะจ๊ะอุตส่าห์เอามาวางไว้จ้ะค่ะจะมีคนสงสัยว่าเรามีสระว่ายน้ำไว้ทำไมตรงนี้นะเจ้าค่ะอันนี้ไม่ใช่สระว่ายน้ำลูกเป็นเหมือนที่ให้แช่เท้าเป็นการเยียวยาบำบัดลูกเป็นบำบัดคนแรกกับคุณจอยค่ะเปิ่มๆมากๆโดดตูมอีกคนหนึ่งก็เจ้าแคทไงแพทวงเคลียเจ้าค่ะฝนตกมันกำลังอวยอะไรอยู่รู้กระโดดลงไปมันบอกโอ้โหกระจ่างเลยแต่ถ้าใครมาตรงนี้แล้วจะบอกว่าอันนี้เป็นบ่อน้ำบำบัดก็ดูสิเวลาคุณแม่จะเริ่มต้นเวลาสตาร์ทอะไรคุณแม่จะแล้วเวลาอยู่ตรงนี้มองไปจะเจอสถูปะนะอยู่บนแบบเนินเขาแล้วพระอริยธารากลางคืนพระจันทร์เนี่ยนะมาเนี่ยนั่งภาวนาตรงนี้ค่ะไม่ได้มีไว้สำหรับว่ายน้ำอีกคนหนึ่งเป็นเด็กน้อยนะคะมาดูแลคุณยายพยาบาลน้อยผักหวานฮะผักหวานมากระซีกาซีหมอปองมานั่งอยู่ตรงนี้หมอปองมาดูแลคุณแม่หมอปองอยากจะทำคลินิกที่เป็นสหคลินิกเล็กๆหลายศาสตร์เลยศาสตร์ทางธรรมชาติเราก็จะกินอาหารกันตามธาตุด้วยพลังที่สดของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะที่นี่มันเป็นที่เยียวยามันเป็นที่ที่เยียวยาค่ะอีกหน่อยจะมีถ้ำเกลือเดี๋ยวรอหลังคาก่อนหลังคาตอนนี้ถ้าเกลือมันกลัวฝนไงเพราะเรามีเกลืออยู่อันนี้ต้องทำก็จะเป็นซาวน่ามีที่อบสมุนไพรอบเกลืออะไรอย่างเงี้ยทำได้อยู่แล้วเจ้าค่ะครอบครัวต่อเต่ารายงานตัวนะเจ้าค่ะคงคิดถึงกันเนาะเกินเนาะแล้วก็มีจากบริสเบนมารายงานตัวจากอังกฤษจ้าบริสเบนอยู่ที่ออสบิ๊กเบนอยู่ออสเตรเลียบริสเบนไม่ใช่บิ๊กเบนค่ะนึกว่าอยู่ที่ลอนดอนอาจารย์จ้าก็เยอะแยะไปหมดเลยเจ้าค่ะ360 370เปิดวงคุยค่ะใครคิดถึงใครแจ้งมาแต่ถ้าบอกคุณแม่ต้องบอกว่าระลึกถึงคุณแม่ระลึกถึงพวกเธอเมื่อเช้านี้ออกมาแล้วก็บอกกับทีมว่าวันนี้คุณแม่จะทำงานเพราะว่าระลึกถึงทีมหน้าซีดเลยเจ้าค่ะเหรอกลัวคุณแม่ทำงานหนักเจ้าค่ะอ๋อจริงเหรอจริงเจ้าค่ะคุณหมออ้อมบอกขออีก5 วัน 5 วันแบบชนิดก็จริงๆคุณหมออ้อมบอกว่า9 โมงค่อยเดินลงไปเพราะอยากให้คุณแม่อยู่โอ้ไม่ได้หรอกหมออ้อมตีสามตื่นแล้วตีสามตื่นแล้วเดินลงไปก็นั่งรถขับนะเจ้าค่ะอย่าเดินเยอะ5 วันเองเจ้าค่ะ5 วันเองพี่ติ๋งเนี่ยนะก็เป็นผู้อุปถัมภ์ที่เป็นสามเณรน้อยดีสามเณรน้อยเมื่อวานเนี่ยนะพอจะพูดไมโครโฟนพี่ติ๋งเข้าไปในไมค์เลยฟืดพี่น็อตอุดมบอกว่าเอ๊ะคุณแม่แบบอ้าวพี่น็อตคิวพี่น็อตต้องพูดก่อนคุณแม่ทำไมพี่น็อตไม่พูดล่ะเพราะว่าน้าตุ๋ยรักพี่น็อตแล้วพี่น็อตก็รักน้าตุ๋ยรักกันมากเขาร้องไห้แบบพุ่งออกไปแล้วพี่น็อตบอกหน้าผมอ่ะมันดูตลกอะครับเห็นก็หัวเราะแล้วเจ้าค่ะเห็นก็อารมณ์ดีหน้าผมอ่ะมันลีลาเศร้าไม่ได้เลยครับคุณแม่แต่ผมฟังคุณแม่แล้วโอ้โหหยินหยางเลยเธอก็นะขี้ประจบพี่น็อตน่ะแต่พี่น็อตบอกว่าจะมาที่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะมาช่วยกันระดมทำอะไรเพ
พื่อนัดตุ๋ยเดี๋ยวให้พี่โน้ตมาก่อนเขาก็รักเราแหละจ้ะน้องนิดบอกว่าเดี๋ยววันพฤหัสนี้จะมาที่หุบเขานะเจ้าค่ะคิดถึงคุณยายจ๋าและสังฆะมากเลยเจ้าค่ะระลึกถึงคุณยายต้องขอบคุณนะเบาะนั่งพรุ่งนี้เอาเบาะของน้องนิดมานั่งเบาะที่คุณพ่ออ่ะเขาเรียกอะไรนะพี่เป็นเขาเรียกว่าบีนแบ็กที่มีที่พิงหลังเจ้าค่ะนั่นแหละจะเหมาะเลยเอาเย็นนี้ไหมเย็นนี้น้องนิดเดี๋ยวเย็นนี้เย็นๆคุณยายนั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยกวาดมาทั้ง FN เลยนะเจ้าค่ะ FN มาถวายโอ้สาธุสัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวโนสุขังพลังใจเย็นๆนะหลานรักลูกหลานทั้งหลายใจเย็นๆนะลูกแล้วก็วันรายงานคุณแม่เพิ่มเติมนะเจ้าค่ะจะได้นะวันเสาร์มีคุณสุภจีเพื่อนรักเข้ามาพี่มากับคุณอาเจ้าค่ะดีมาถวายรถกอล์ฟเขาบอกว่ารถกอล์ฟเรื่องหนึ่งแต่คุกกี้ช็อกโกแลตของแม่จีติงต้องมาก่อนพี่สุภจีอย่าอุปถากพี่ติงเยอะเดี๋ยวน้ำหนักขึ้นคือของคุณแม่คือพี่สุภจีเนี่ยน่ารักมากเป็นผู้หญิงเก่งมากนะคะเราก็ชื่นชมทางโลกมากแต่อ่อนน้อมกับคุณแม่มากเลยแล้วกับทุกคนทุกคนกับทุกคนเลยนะค่ะโอ้ดีจังก็ชมหน่อยต้องชมว่าแสดงว่าเป็นอุปนิสัยตามส่งดีจังเลยค่ะมีคำถามนะเจ้าค่ะคุณยายเจ้าค่ะลูกชายกับแฟนทะเลาะกันบ่อยๆและหนักมากขนาดลูกชายเครียดมากหาทางแก้แฟนไม่ใช่พ่อเหรอลูกชายกับแฟนลูกชายกับแฟนลูกชายอันนี้ถามเผื่อลูกชายค่ะขนาดลูกชายเครียดมากแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาของตัวเองไม่ได้คิดจะทำร้ายแฟนถึงชีวิตแล้วก็ลูกชายโทรศัพท์มาหาแม่ทุกข์ใจมากจะช่วยแนะนำลูกชายอย่างไรได้บ้างเจ้าคะอันนี้อาจจะต้องไม่ปล่อยให้เยื่นเยอะนะคะอาจจะต้องฟังเขาจริงๆลึกๆเลยว่าไอ้ความคิดข้าเนี่ยมันด้วยความโกรธหรือมันอะไรนะคะด้วยความเกลียดคือโกรธเนี่ยก็อย่างนึงนะรักอยู่เนี่ยโกรธได้แต่ถ้าเกลียดเนี่ยมันลึกเข้าไปอีกหน่อยละแล้วถ้าพยาบาทเนี่ยมันไปถึงการผูกเวรหมายมั่นอันนี้ต้องฟังใจอย่าเพิ่งดุนะคะอย่าเพิ่งดุฟังเลยเรามีเพื่อนร่วมทุกข์นะคะแล้วจริงๆแล้วมันอาจจะฆ่าเพราะว่ามันต้องการจะยุติไอ้สิ่งที่เป็นความทุกข์ซึ่งมันไม่มีทางมันจะเป็นการต่อทุกข์เลยค่ะก็ให้กำลังใจเข้าไปให้เปิดใจกันเลยค่ะถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าความอดทนอาจจะน้อยลงแต่หรืออารมณ์ฉุนเฉียวตอนนั้นเดี๋ยวเราต้องดูอันนี้ก็ฟังไว้ก่อนนะเจ้าค่ะอย่าไปขัดเขาให้เขาปล่อยออกปล่อยออกก่อนค่ะต้องผันพลังงานออกมาก่อนค่ะค่ะแล้วคุณแม่ก็ต้องรักษาความเครียดคุณแม่ด้วยนะคะอย่าคุณแม่ต้องไม่เครียดนะในกรณีที่ฟังคุณแม่แล้วเนี่ยก็น่าจะพอจัดการกับความเครียดได้นะคะอย่าลืมอารมณ์ของเรามันแค่มาแล้วไปมันไม่ใช่อารมณ์ของเราเอาใหม่พูดใหม่อย่าลืมลมหายใจแห่งสติที่เราบริหารจัดการได้อารมณ์แค่เป็นอคันธุกะมาแล้วไปแต่ถ้าเราจะไปสอนอย่างนี้กับลูกชายเราเขายังไม่ฟังหรอกเขายังไม่ได้ศรัทธาเพราะฉะนั้นเราฟังเขาอย่าเพิ่งไปสอนเขาฟังเขาให้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็อย่าดุค่ะมีคุณอั๋นนะคะอนุบาลช้างเผือกระลึกถึงเสมอเจ้าค่ะพวกเราพุทธสาวิกา21ปางจะรวมตัวกันหาโอกาสไปกราบนมัสการที่เสถียร2นะเจ้าค่ะจ้ะมาวันที่อาจจะเอาทำบุญอาจจะเอาเท่าเล็กๆของนักตุ๋ยมาโปรยๆอยู่ที่ต้นไม้ต้นไหนเพราะนักตุ๋ยอยากมาไงเมื่อวานนี้เจอกันนะอ่านยายขอโทษทีนะยายก็ความดันมันปี๊ดปาดขึ้นลงทักได้น้อยแต่อย่างไรก็ตามรอนะเอาเด็กๆมาแอดเวนเจอร์ที่นี่ก็มีซัมเมอร์แคมป์กันนะจ๊ะซัมเมอร์แคมป์คราวนี้เนี่ยหลังเมษาคราวนี้คุณยายจะทำงานกับเด็กๆปาปากยอเอาเฉพาะเขาเลยเพราะตอนนี้ที่โป่งลึกบางกอยกำลังแบบอึดอัดมันกำลังมีปัญหาอะไรที่เราทำให้มีความสุขได้เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเขาควรต้องรู้รากของชาติพันธุ์ของเขาและเขาก็ต้องมีความสุขอยู่กับโลกปัจจุบันซึ่งตอนนี้เรามีนักเรียนทุนปปากยออยู่กับเราเพราะฉะนั้นเมษาคุณยายก็จะจัดให้หลานๆเป็นกรณีพิเศษเลยว่าสักประมาณ20คนอนุบาลช้างเผือกจะมาแจมๆหรือจัดเองก็ได้นะวันนี้แพรบๆ30นาทีแล้วเจ้าค่ะวันนี้เราเซิร์ฟๆก็เบาๆก่อนดีไหมเจ้าค่ะ เพราะว่าทุกคนเนี่ยวันนี้ดีใจได้ผู้คนจะพูดหมดแล้วคิดถึงคุณแม่คิดถึงหุบเขานะเจ้าค่ะคำถามยังไม่เยอะเพราะว่าอะไรอ่ะ
มีแต่ความระลึกถึงแล้วก็ชมวิวเจ้าค่ะวิวสวยไหมใครคิดว่าวิวสวยใครอยากตามคุณแม่ไปที่องค์ดำไหมเห็นไหมยังไม่ยอมหยดนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นหรือยังว่าอุปนิสัยเนี่ยเพราะฉะนั้นหมออ้อมให้รู้ไว้คุณถ้าหยุดมันจะมีอย่างนี้ไหมล่ะโอ้ป่วยนี่แหละยิ่งป่วยเนี่ยนับวันไปเลยถ้ามีก้าวลมหายใจต้องหายใจยังไงต้องวางแผนยังไงเปลี่ยนวิธีการทำงานยังไงแล้วก็ต้องคบคนมากขึ้นยังไงคบคนมากขึ้นก็คือตอนนี้ประกาศไปแล้วค่ะว่าเดี๋ยวเขาให้มาพักนะคะเดี๋ยวขอพูดเรื่องงานอีกนิดนึงเขาให้มาพักแล้วปรากฏว่าคุณแม่ก็สบายเลยสิสมองมันก็ได้ทำงานวางแผนสิเดี๋ยวกลับไปอ่ะเหมือนไดนามิกเลยเตรียมตัวเธอวิ่งกันไม่ทันละขาขวิดนะถ้าไม่ซ้อมเนี่ยเพราะว่าเวลาคุณแม่ได้พักอย่างเงี้ยนะทุกคนจะกลัวคุณแม่มากเลยเพราะมันจะออกมาเป็นโปรเจกต์เอาเรื่องง่ายๆก่อนนะเจ้าค่ะคุณแม่พี่ติ๊กดอกบัวเจ้าค่ะดอกบัวถามว่าคุณแม่ได้กระถางมาใหม่20กระถางใช่อันที่วางอยู่รอบๆบ้านเราไหมเจ้าคะไม่ใช่แต่อันนี้จะเป็นอันสวยที่พี่โน้ตพ่อโน้ตพ่อโน้ตนั่นแหละครอบครัวเขาทำกระถางยี่ห้ออะไรเนี่ยไอพอดหรือยังไงเนี่ยนะแล้วก็เป็นใหญ่อย่างเงี้ยสีขาวสมัยเบาๆทันสมัยรู้สึกว่าครอบครัวมาคุณพ่อคุณแม่มาเจ้าค่ะแล้วคงเห็นว่าพวกเราต้องการก็เลยทำมากว้างสัก35นิ้วสูงสัก28เลยจำไม่ได้หรอกขอบใจนะโน้ตโน้ตยังติดคุณยายอยู่หลายฟิล์มนะจ๊ะงานเยอะละสิตอนนี้โอ้ซีเนฟาร์มซีเนฟิล์มรวยรวยทางแม่ติ๊กก็เตรียมดอกบัวใหญ่เลยแล้วก็พยายามถามด้วยดอกบัวที่นั่นเป็นไงโอ้โหตอนมาก็ยังบานอยู่เลยเจ้าค่ะแล้วก็คุณแม่เจ้าขามีพี่สาวเขาเป็นทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับเนื่องจากเสียใจที่มีคนในครอบครัวเสียไปโดยไม่ได้บอกกล่าวเป็นทุกข์มากมีวิธีอย่างไรเจ้าคะที่จะให้พี่สาวดีขึ้นให้ออกจากทุกข์นี้ได้กราบสาธุเจ้าค่ะถ้าอยู่กรุงเทพไหมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าอยู่ใกล้กรุงเทพไปสวดมนต์ที่หอพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ตามประทีปเลยค่ะหรือถ้าอยู่ไกลหน่อยก็ให้เราสวดมนต์บทที่เราอย่าคิดถึงด้วยความร่วงอะไรจะมาฟังตัวอะไรอ่ะจ๊ะพึ่งเจ้าค่ะฮะพึ่งไม่ตัวมันใหญ่เท่านิ้วโป้เลยตรงกลางเป็นสีเหลืองอ่ะเจ้าค่ะแมลงผู้อ๋อค่ะก็อย่างนี้ค่ะเมื่อกี้เปล่ากลัวว่าเขาจะเข้ามาแล้วเราไปปัดเขาคืออย่างนี้คือไม่มีใครไม่ตายไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีคนตายสิ่งที่ดีที่สุดคือต้องทำให้เขามีความสุขที่จะทำกุศลให้กับคนตายเขาคิดถึงใครเขาต้องเปลี่ยนร้ายกายดีเขาต้องเอากุศลเป็นที่ตั้งแล้วก็เอากุศลนั้นน่ะมาส่งให้อ่ะอุทิศให้อ่ะมันต้องเปลี่ยนการทำงานอย่าไปดูถูกตัวเองว่าเราจะอุทิศไม่ได้นะคะค่ะก็เมื่อกี้คุณแม่บอกว่าที่ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีแต่งานศพนะเจ้าค่ะมะเร็งทั้งนั้นเลยขอเพิ่มอีกโรคนึงเจ้าค่ะพอๆกับมะเร็งเลยคือโรคสโตรกโรคหัวใจอ๋อแล้วก็ไปแบบซัดเดินแบบอาจจะเป็นแบบท่านเนี้ยค่ะใช่นะคะเราต้องถามก็คุณแม่ก็ยังเห็นคนที่เป็นบริวารใกล้ๆตัวก็เข้าได้โรคเนี้ยแหละค่ะก็เมื่อวานเนี้ยค่ะพอแบบมันเริ่มมีกล้ามเนื้อกระตุกป้าตุ่มเนี่ยถึงต้องแบบรายละเอียดเลยอย่างนี้ค่ะ1เราจะไม่เป็นสโตรกได้ยังไงอันนี้เราต้องช่วยกันแล้วคุณแม่ก็คิดว่าจะศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วนะคะเรื่องความดันนะคะเพราะว่ามันก็จะกลายไปถึงโรคหัวใจไตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสิ่งที่เรารับเข้ามาเนี่ยมันทำให้ความแข็งแรงของร่างกายของเราเนี่ยมันอาจจะแบบตั้งรับไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เรามีคนที่เรารักตายแบบฉุกเฉินหรือกระทันหันน่ะมันเป็นครูที่เรารู้สึกละว่าเราเองก็จะต้องรู้ว่าตัวเราเนี่ยจะไม่มีพันธุกรรมอย่างนั้นหรือถ้ามีความเสี่ยงมีต้องทำยังไงแต่ถ้าเป็นเรื่องจิตใจคุณแม่ขอบอกว่าทำกุศลอย่างเดียวเลยตอนนี้ถ้าคิดถึงมันมัวแต่ห่วงหาอาทรอย่างนี้มันไม่สามารถทำให้สิ่งที่เรารักเนี่ยได้กุศลจากเราเลยค่ะให้กำลังใจค่ะก็มีคนเข้ามาชมครั้งแรกก็บอกว่าเพิ่งเข้ามาชมครั้งแรกเจ้าค่ะคุณแม่ฟังสนุกรีแลกซ์ตั้งแต่เช้าเลยขอบ
ขอบคุณมากเจ้าค่ะค่ะคืออยากให้ทุกคนได้ลองใช้ช่องทางที่เรามีอยู่นะคะคืออย่างน้อยเนี่ยกลุ่มของเราจะเล็กหรือจะใหญ่แต่เป็นกลุ่มออร์แกนิกจริงๆเป็นกลุ่มที่บอกกับคุณแม่ได้เข้าถึงคุณแม่ได้ในวิธีการนี้เลยอาจจะมาเยี่ยมคุณแม่ไม่ได้นะคะหรือแม้แต่จะใช้คุณแม่เพื่อพูดประเด็นในสิ่งที่โลกต้องการอย่างเช่นคลับเฮาส์เมื่อวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยไปตามดูใน YouTube ส่งแล้วใช่ไหมคะส่งไปตามฟังใน YouTube ก็เป็นประเด็นเรื่องนะคะสติก่อนสตางค์อ่ะก็ครบถ้วนคืออย่างน้อยเนี่ยเราไม่ไปพูดเรื่องโลกอะไรที่เราจะแบกโลกทั้งใบไว้อ่ะแต่อย่างน้อยเรารู้โลกแล้วก็อยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกได้ค่ะก็จะมีสไตล์อย่างนี้คุณแม่ก็จะไม่ประมาณดูถูกใครใครจะใช้วิธีไหนก็อนุโมทนาเหมาะกับคนที่แตกต่างเลยนะคุณแม่เนี่ยไม่มีศัตรูโอ๊ยถ้าใครเป็นศัตรูกับคุณแม่ก็ใจร้ายนะแสดงว่าทุกข์มากเลยนะไม่ใช่เพราะคุณแม่ดีนะเพราะคุณแม่ไม่มีอะไรอ่ะคือไม่มีมันก็คือไม่มีอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเองเออเองแต่ให้คิดว่าอย่างนี้เราอายุน้อยละเราไม่ใช่อายุน้อยร้อยล้านนะคะคืออายุน้อยละเหลือน้อยละที่จะวิ่งไปหาสตุ้งสตังสตังเนี่ยถ้าไม่หามันอาจจะมาด้วยศรัทธาก็ได้จริงเจ้าค่ะไม่หามาเองเออพี่ติ๋งก็จะรู้เรื่องเหล่านี้ดีนะคุณแม่เคยทำให้พี่ติ๋งอึดอัดใจไหมเรื่องการบริจาคอะไรเนี่ยอึดอัดว่าคุณแม่ไม่บอกเจ้าค่ะคือมีโอกาสแต่กูแบบมีกำลังพอแต่บางทีคุณแม่ไม่บอกเลยเจ้าค่ะคุณแม่ก็ไปทำแล้วก็เออไม่เป็นไรมาละเราก็อ้าวทำไปเสร็จแล้วได้ยังไงอึดอัดแต่ว่าบางทีคุณลูกศิษย์ก็อยากให้คุณแม่บอกเจ้าค่ะเพราะว่าลูกศิษย์เองก็จะทราบคุณแม่ว่าถ้าไม่มีจริงๆคุณแม่ก็จะเข้าคือคุณแม่เนี่ยไม่ได้รบกวนอะไรเลยเพียงแต่ว่ารบกวนอย่างเดียวว่าต้องให้ลูกศิษย์ไปสืบเองสืบหรือต้องแบบคอยดูเฟซบุ๊กแล้วคุณแม่หลุดปากมาถึงจะบอกโอ้อันนี้เพราะบางทีเราก็อยากจะถวายนะเจ้าค่ะแต่ก็อยากจะถวายในสิ่งที่คุณแม่ประสงค์อยากจะทำมาเจ้าค่ะคุณแม่ก็ไม่ค่อยบอกคือจริงๆคุณแม่เก่งใจนะแล้วคุณแม่ก็รู้ว่าภาวะอย่างเงี้ยแต่คุณแม่มีปัญญาของคุณแม่ว่าถ้าเราทำงานคนเดียวเนี่ยงานมันไม่กว้างเพราะฉะนั้นการทำให้คนเห็นว่าเราเป็นนักสู้มาก่อนนะคะวันก่อนนั้นโปเชนมาเยี่ยมโปเชนเนี่ยเขาถามว่าคุณยายทำได้ยังไงบอกก็ทำไปเรื่อยๆทำได้ไงมันยากจะตายบอกก็ทำได้ไงแต่เดี๋ยวเขามาเห็นเขาก็ไปช่วยอย่างพี่โน้ตอุดมเนี่ยบอกเดี๋ยวผมมาดูอย่างเงี้ยค่ะให้เขามาช่วยเราไม่ได้ไปบอกเขานะคะเราก็เพียงแต่กับนี่เขาชื่ออะไรนะสิงโตนำโชคแล้วเขามีอีกคนหนึ่งอ่ะไม่ใช่หนุ่มกะลาอีกคนหนึ่งประเภทชื่อลูกทุ่งอ่ะที่เขาร้องเพลงนาคาคนะอนาคาใช่ค่ะร้องเพลงนาคาน่ะอะไรอ่ะชื่อห้วยไล่หนุ่มห้วยไล่หนุ่มห้วยไล่ใช่ไหมเจ้าคะหรืออะไรสักอย่างแล้วก็มีสิงโตสิงโตคือใครอ่ะก็นักร้องเนี่ยจ้ะค่ะนำโชคคือเห็นใกล้ๆนี่ก็ไม่นึกนะคะว่าจะเป็นคนดังท่าทางแบบติดดินกราบลูกคุณแม่ลงไปหมดเลยคุณแม่ไม่รู้หรอกว่าสิงโตคือใครนะแต่ดังค่ะคุณแม่เขาจะหาจ้ะแต่มากราบรู้จักแต่พี่เบิร์ดก็บอกว่าพี่เบิร์ดก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาก็ดีเนาะเราก็ทำคือบางคนบอกว่าโอ้ทำไมลูกศิษย์คุณแม่เป็นดาราเปล่าคุณแม่ไม่ได้มีลูกศิษย์เป็นดาราเพียงแต่ว่าใครอยากมาช่วยก็มาแต่บังเอิญไม่ใช่บังเอิญแต่เขาเป็นดาราไงคือคุณแม่เจ้าค่ะวันที่ถือกระเป๋ามาที่เนี่ยเจ้าค่ะคุณแม่เราติ่งเจอคุณแม่ครั้งที่4เองนะเจ้าค่ะเออเห็นไหมไม่ได้แบบนี่ทุกคนจะถามว่าพี่ติ่งรู้จักคุณแม่มาแล้วกี่ปีบอกรู้จักมาแล้ว6ปีแต่วันที่ลากกระเป๋ามาเนี่ยเป็นการเจอกันครั้งที่4เท่านั้นแต่ว่าคือภาพคุณแม่จะอยู่เวลาเราทุกข์ใจเนี่ยภาพคุณแม่จะขึ้นมาแล้วเรารู้ว่าพอมาใกล้ๆคุณแม่เนี่ยมันจะเป็นที่ที่ปลอดภัยกับใจเรามากเจ้าค่ะใช่คือที่นี่ไม่หลอกลวงนะไม่แสวงหาผลประโยชน์แต่ทำงานได้มากก็กล้าตั้งชุมชนคนเศรษฐีเนี่ยไม่ใช่เพราะเศรษฐีเข้ามาหานะคือมนุษย์เนี่ยถ้ามันมีทานศีลภาวนานะลูกแล้วก็มีปัญญา
ศีลสมาธิเนี่ยคุณแม่ว่าเราจะใช้ปัญญาในการทำงานเราไม่ใช่ตัณหาในการทำงานคุณแม่ไม่เอานะมาแบกเบิกอะไรแบบละตัณหาไม่ได้เนี่ยเสียชื่อเลยนะนี่พูดจริงๆเลยนะว่าตัวตนไม่มีหรอกถ้าตัณหาไม่มาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่ทำคือขนาบตัณหาไม่ให้ตัณหามันมีอำนาจเหนือเราเราจะไม่ทำงานด้วยความอยากอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นเพราะตัวเรามันอยากกับตัวเราเองเราก็ไปนั่นเพราะฉะนั้นใครที่เคยพูดอะไรไม่รู้เรื่องคุณแม่ก็ให้อภัยนะมันคนละเรื่องละคือมันพูดจากสมองแล้วหัวใจกันในวิธีการเรามาละเราไม่ได้มาเอาเราจึงไม่มาแบกงานที่ทำเนี่ยคุณแม่ต้องขอบคุณลูกศิษย์คุณแม่สิอ่ะสมมติว่ามีคนที่มาบวชกับคุณแม่บอกว่าต้นไทรทองเนี่ยมันล้มแล้วถามว่าอยู่ตรงนี้เองคุณแม่พร้อมไหมเจ้าคะที่จะไปช่วยคุณแม่ก็จะถามลูกศิษย์คุณแม่เลยพร้อมไหมสมชายวางแผนสิ้นนินพร้อมไหมรถยกเป็นยังไงจัดการปุ๊บก็ช่วยคุณย่าไม่ได้อยากแต่ได้รับการร้องขอให้ใช้ปัญญาก็เนี่ยคุณป้าใส่ทองคุณย่าใส่ทองก็และพ่อมีย่าใส่ทองใช่ไหมพี่จีงเราถึงได้มีปู่ทวดทั้งหลายฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราถึงได้มีโรงปุ๋ยไงเพราะนี่เขาก็จะต้องใส่ปุ๋ยไม่ได้ดูแลง่ายนะคะแต่ดูแลได้ค่ะต้องทำตั้งแต่ปุ๋ยต้องทำเขาเรียกอะไรคะบัญชีปุ๋ยเลยว่าเราต้องวางแผนการทำยังไงในแต่ละเดือนของเราในช่วงนี้ที่จะทำให้ลาก800ถุงได้800ถุงใช่คือเราไม่ใช่เราอยากทำนะแต่เรามีปัญญาที่จะทำเพื่อช่วยต้นไม้ว่าแล้วฉีเดียวเดี๋ยวเจ้าค่ะมีคำถามเริ่มแม้ว่าจะไปนั่งรถ คำถามนี้ทุกใจกันหลายคนพอเราเปิดประเด็นเรื่องหัวใจสโตรกปั๊บ มีสองท่านนะคะบอกญาติเพิ่งเสียไปอาทิตย์ก่อนด้วยเส้นเลือดในสมองแตกค่ะทั้งที่อายุยังน้อยไม่มีโรคอะไรเลยนอนเสียคนเดียวในห้องไม่มีคนทราบทำให้เห็นสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นจริงๆเจ้าค่ะว่าคนเราไม่รู้วันตายเวลาตายจริงๆอีกคนนึงก็คือบอกว่าเพิ่งเสียแฟนไปแบบกระทันหันหัวใจวายฉับพลันต่อหน้าเลยมันเหมือนชีวิตดับไปเลยหนูควรจะทำอย่างไรดีคะเพื่อดับทุกข์แล้วก็ดับภาพที่อยู่ด้วยกันมันย้อนอยู่ในสมองเนี่ยถ้าอย่างเป็นกรณีเนี่ยเป็นแฟนด้วยนะแล้วต่อหน้าคุณแม่แนะนำเลยบวชเลยเกิดเลยค่ะแล้วอุทิศเลยค่ะเพราะว่าอันนี้มันคาตาไงมันยากที่จะนั่งหลับตาแล้วมันไม่ถึงถ้าหนูไม่ได้มีภาระอะไรบ้างลองจัดมาเหอะ9วันก็ยังดีอย่างน้อยนะคืออะไรที่มันเห็นแล้วมันคาใจอยู่เนี่ยมันต้องอาบน้ำชำระเยอะหน่อยนะคะดูอย่างพวกเราเองเราก็เห็นว่าในช่วงโควิดเนี่ยเราช่วยคนไว้มากมายเนี่ยเพราะเรามีหุบเขาโพธิสัตว์ไม่ใช่เพราะว่าเรารวยเราอยากทำเราเก่งเปล่าเลยเพราะเราเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ผ่านความทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาที่เจอความทุกข์คุณแม่ก็มักจะมีความเข้าใจเพราะว่าตัวเองก็ทุกข์ไงตอนมาบวชก็ทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าอย่างเงี้ยมันต้องแบบเกิดใหม่เลยอะค่ะต้องเกิดใหม่เลยก็เราก็เห็นคนเกิดใหม่มากมายนะก็มีลูกศิษย์นะเจ้าคะที่เพิ่งเข้าไปฟังคุณแม่เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บอกว่าฟังแล้วชื่นใจมากเลยเจ้าค่ะอยากมากราบคุณแม่แล้วก็มีลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งบอกว่าอันคนท่านนี้ก็คอนเฟิร์มมาเจ้าค่ะว่าเป็นคนหนึ่งที่มีเงินน้อยแต่มีโอกาสได้เข้าไปช่วยงานคุณแม่อยู่เนืองๆเจ้าค่ะสาธุลูกสาธุคืออย่าคิดว่าคนเข้ามาหาคุณแม่ต้องเป็นคนมีเงินมากนะคือพี่ติ่งเนี่ยเขาสมัครใจอุปถัมภ์คุณแม่แล้วก็ไม่เลือกที่จะไปนอนที่ไหนก็จะมีคนที่มั่งคั่งเป็นคนที่แบบคือคำว่ามั่งคั่งเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ามีเงินเยอะเงินน้อยแต่มั่งคั่งอยู่ด้วยศรัทธาเนาะเพราะฉะนั้นก็สมมติว่าพี่ติ่งมีเงินเนี่ยพี่ติ่งไม่ศรัทธาพี่ติ่งเขาก็ไม่ทำหรอกอย่างป้าตุ๊กอย่างเงี้ยเอาป้าตุ๊กขาวันนี้จะมีเด็กไปดูหินให้ป้าตุ๊กแล้วป้าตุ๊กยังไม่ได้ทำอะไรกับองค์ดำเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้บอกป้าตุ๊กนะป้าตุ๊กก็วันนั้นกินข้าวก็ยกมือว่าคุณแม่เจ้าค่ะยังไม่ได้ทำอะไรกับองค์ดำเห็นไหมคะจะเหมือนกันเลยแล้วก็
อยากให้เราทำให้เสร็จเพราะอยากทำกับองค์ดำวันนั้นไปคุณรุจิราพรล่ำซำอ่ะเจ้าค่ะไอ้หวังหลีพี่หลีค่ะไอ้หวังหลีอ่ะค่ะหวังหลีคุณแม่ก็ไม่ได้บอกเลยนะคะแต่ความมีศรัทธามั่งคั่งอ่ะเจ้าค่ะที่ถ้ายายหนูคนนี้ไม่ได้มีสตังค์เยอะเขามั่งคั่งอ่ะเขามั่งคั่งด้วยศรัทธาเขาก็ถึงคุณแม่นะนันทวันเธอมั่งคั่งไหมมั่งมั่งมั่งหรือไม่มั่งมั่งไม่งั้นเมื่อวานนี้เธอจะเปิดนั่นไงงั้นคุณแม่ก็เลยได้ฟังท่านอาจารย์สง่าท่านเจ้าคุณอาจารย์แสดงธรรมไปพอไปถึงคุณแม่ก็ต่อเลยความมั่งคั่งคือคุณมีความสามารถเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าเมื่อวานนี้นันทวันไม่ตัดสินใจถ่ายทอดท่านอาจารย์สง่าคุณแม่จะกังวลใจไหมว่าคุณแม่จะไปถึงยังไงจะพูดยังไงจริงไหมถ้าไม่ฟังกัสพูดยายจะไปต่อถูกไหมกัสเนี่ยมาบอกคุณยายเลยนะว่านับถือคุณยายเหมือนแม่อีกคนหนึ่งเลยโอ้โหยายก็พยายามเต็มที่นะกัสลูกยายรักแม่กัสน่ะยายรักนะตุ๋ยยายเห็นกัสมาโหกี่ปีแล้วลูกมันไม่ใช่น้อยๆนะ15ปีอะที่เห็นเขาช่วยแม่เข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่ทำได้ก็คืองานของคุณแม่สำเร็จแหละที่จะต้องทำให้นะตุ๋ยไปอย่างไม่พะวงและที่สำคัญก็คือพี่โน้ตเอาด้วยนี่สิแม่มาเลยค่ะก็มีโอ้คุณแม่คนนี้คุณแม่คะหนูสูญเสียลูกชายไป5เดือนแล้วโอ้แต่หนูยังทำใจไม่ได้เลยร้องไห้คิดถึงทุกวันเลยค่ะใช่มาหัวใจอ่ะหัวใจเลยลูกหัวใจแตกมาอยู่กับคุณแม่ก่อนไหมอ่ะนะลูกก็หัวใจเลยอ่ะถ้าลูกตายนี่แม่ตายไปเลยนะเด็กๆทั้งหลายถ้าเธอไม่รู้นะเธอตายกับแม่ตายนะแม่เขาเอาแม่ตายนะแต่ถ้าเธอตายไปก่อนอย่างนี้สงสารมาช่วยอะไรได้ก็มาหรือไปที่เสถียรได้เลยค่ะเขามีที่ที่จะช่วยเลยค่ะท่านนี้ก็อาจจะจากเป็นคือบอกคือคนก็จะถามมานะเจ้าคะรวมๆคำถามบวชตอนทุกข์หรือบวชตอนสุขดีเจ้าคะโอ้ยไม่ต้องไปเถียงหรอกไม่มีใครหรอกพ้นทุกข์ไอ้ที่มาบวชเนี่ยมันทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ทุกข์อะไรทุกอะไรทุกเพราะมีมากเกินไปทุกเพราะไม่มีเลยหรือทุกเพราะไม่มีคนรักรอคอยทุกทั้งนั้นแหละค่ะทุกที่ไม่เป็นดั่งใจเพราะฉะนั้นใครไม่ทุกข์ใจใครไม่ทุกข์ใจเนี่ยน้องให้น่ะลูกไอ้ไม่ทุกข์กายไม่รู้ตัวมั้ยเจ้าค่ะแต่ถ้าจะมาอภิติงมาบวชเนี่ยตอนมาเนี่ยทุกข์มั้ยแล้วศรัทธาใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วคือบวชน่ะศรัทธาแล้วอยากจะหาที่ที่แบบไปแล้วมันทุกข์น้อยลงอ่ะเพราะมันทุกข์ในใจเหลือเกินอ่ะแล้วปลดล็อกได้ยังได้แล้วเจ้าค่ะเห็นมั้ยแต่นี่ร้องไห้เพราะสงสารคุณแม่คนนั้นเจ้าค่ะเพราะเราก็มีลูกชายเหมือนกันเห็นแล้วแบบอ่ะแล้วสะอึกจุกอยู่ในก้อนมาเถอะค่ะมาเถอะมาเลยมาเลยลูกมาเลยเข้าใจกันหัวใจแตกจริงๆคุณแม่ใช่ใช่อันนี้คุณแม่ช่วยได้แล้วเราทำงานเรื่องเด็กด้วยคุณแม่ไล่ฟังแล้วกันอ่ะเห็นขนาดนี้เด็กคนหนึ่งนะมาตามประทีปอยู่ในท้องที่ห้องพระบรมสารีริกธาตุพ่อเนี่ยยังตามประทีปกับแม่แล้วลูกอยู่ในท้องพ่อกลับบ้านกำลังจะกลับไปใต้รถชนตายโอ้ยตายเลยแม่ช็อกเลยลูกไม่ดิ้นเลยนี่ดูลูกช่วยพ่อก่อนนะลูกช่วยแม่ก่อนนะไม่ดิ้นเลยคุณยายก็โทรเลยทันทีกำลังเอาศพลงโลงคุณแม่บอกออกมาจากตรงนั้นก่อนแล้วเอาหลานมาหายายมาเนี่ยแบบมาเหมือนซากเลยพ่อของลูกตายไปไอ้ลูกก็ไม่ดิ้นเลยเพราะแม่เครียดคุณแม่บอกมาตามประทีปที่นี่ระลึกถึงสิ่งที่พ่อเขาทำกับลูกแล้วเหมือนเขารู้ตัวเขาตั้งชื่อลูกเขาเลยว่าป้อนข้าวป้อนข้าวเอ้ยแม่เขาทุกข์เหลือเกินป้อนข้าวก็ตามประทีปอีกครั้งหนึ่งโดยแม่คนเดียวแล้วทันใดนั้นเด็กโรงเรียนอนุบาลของคุณยายบ้านเรียนแห่งรักมันเป็นวันพระพอดีมันก็ใส่ชุดขาวมาอยู่กับคุณยายคุณยายก็บอกมานี่ใครอยากรู้จักน้องใหม่บ้างน้องชื่อป้อนข้าวไอ้เด็กมันก็เด็กอนุบาลนะคะมันก็โยกๆๆอ้าวมานี่เลยอยากรู้จักน้องเอามือมาจับน้อง
เพราะเด็กกับเด็กเนี่ยเขาจับกันท้องแม่เนี่ยมือจับกันอันนี้ไม่ใช่บังเอิญนะคะบ้านเราไม่เคยมีบังเอิญเลยค่ะศักดิ์สิทธิ์จริงๆทุกเรื่องใช้เป็นอุปกรณ์ในการสอนให้คนพ้นทุกข์พอเด็กจับเนี่ยบอกอ่ะพี่เขารอป้อนข้าวอยู่นะป้อนข้าวดิ้นเลยค่ะอันนี้เอาแบบพ่อตายแม่ตายไปด้วยลูกไม่ดิ้นเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คุณแม่คะมันสื่อสารกันได้มาช่วยกันไม่ยากหรอกก็มีลูกเด็กๆทั้งผองเป็นลูกแล้วมีคนทุกข์สองท่านนี้คล้ายๆกันคือคนนี้ทุกข์เพราะคิดถึงคนคนหนึ่งมากจะต้องทำอย่างไรจะเบาบางลงบ้างแต่หนูคนนี้อยู่ประเทศลาวนะคะถ้าประเทศเปิดเมื่อไหร่ก็จะมากราบคุณแม่แต่ตอนนี้อยากได้ขอคำแนะนำก่อนส่วนอีกคนนึงนะเจ้าคะคล้ายๆกันก็คือ เนี่ยสักวันนึงจะไปบวชเพราะเราพบรักกับใครคนนึงแต่ครอบครัวอีกฝั่งไม่ต้องการยอมรับไม่ได้เราเลยต้องแยกกันไปแต่ตอนนี้ขอดูแลพ่อแม่ให้สมบอกความเป็นลูกก่อนแล้วลูกจะบวชดีดีจ้ะก็เอาอย่างนี้แล้วกันทั้งประเทศลาวและประเทศพม่าเพื่อนบ้านนะมาบวชนะบวชกับคุณยายนะเขามานะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ายังมาไม่ได้ดู Facebook Live ฟังกันรู้เรื่องใช่ไหมลูกนะเดือยฟังกันรู้เรื่องนะจ้ะก็ฟังไปก็เราก็พบกันแบบนี้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะเช้าเย็นนะคะตอนนี้เวลาประมาณเนี้ยเช้าเวลาประมาณเนี้ยเย็นก็ประมาณ6โมงนะคะแล้วก็ติดตามนะคะในขณะที่ YouTube ก็มี Clubhouse มีการดูเรื่องของคุณยายเนี่ยไปดูเหอะเราอยากให้ Channel YouTube ของเราช่อง SDS ของเราเนี่ยรับใช้อากว่าคุณยายรับใช้พวกเธอแล้วกันก็พยายามลุกขึ้นมาทีมงานเราเนี่ยเขาพยายามใช้ศักยภาพของเขาในการเป็นผู้รับใช้ก็มีเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะคะแต่ถ้าจะมาบวชเนี่ยก็เปิดประเทศเมื่อไหร่ก็มาเลยบ้านเราอยู่ตรงนี้หลายคนกลุ่มอเมริกาเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปเดี๋ยวไปจัดการเรื่องธุระปะปังทรัพย์สินเรียบร้อยก็พี่นงอ่ะบอกว่าพี่นงยาวก็ไม่ได้เจอกันเลยนะคุณแม่ก็งานเยอะเห็นไหมจะได้เห็นคุณแม่ทุกวันน่ะคือตอนเป็นนักบวชนะในขนาดพอศึกออกไปแล้วจะลานี่ยังไม่ได้เจอกันเลยบอกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านโอ้คุณแม่มีสมาชิกในบ้านของเราเนี่ยที่มีประสบการณ์ตรงของการสูญเสียหรือทุกมาแล้วตอนนี้ก็บินไปเหมือนผีเสื้อสวยงามแล้วลูกก็บ้านเราก็คุณยายก็ไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรหนูได้มากกว่านี้ในตอนนี้เนาะเพราะว่าคุณยายก็พยายามใช้สื่อในการเข้าถึงนะคะเรามาเป็นหนึ่งในการเดินทางที่จะทำให้เราไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยกันนะจ๊ะค่ะสรุปแล้ววันนี้เราอาจจะสายไปแล้วไปองค์ดำได้เดี๋ยวองค์ดำเราไปตอนเย็นมั้ยดีค่ะตอนนี้50กว่านาทีแล้วจ้ะค่ะใช่ก็ขอโทษอินก็บอกว่าคนนี้แค่รายงานนะคะว่าเป็นลูกกำพร้ามาปีกว่าแล้วเลยได้ดูคุณแม่เป็นที่พึ่งทางใจได้มีโอกาสจะมาปฏิบัติที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะไปมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้ค้างคืนจริงๆเราก็มาเลยนะเจ้าคะใครอยากจะมาบวชใครอยากจะมาปฏิบัติมาเช้าไปกลับเย็นก็ได้จะค้างคืนก็มาติดต่อก่อนแต่อย่าลืมเต็นท์ให้เสาร์อาทิตย์นี้เราอยู่ที่นี่กันวันที่21เราจะปลูกกุหลาบใครอยากมาช่วยเราปลูกกุหลาบ21เป็นวันอาทิตย์นะเจ้าคะเราจะลงแขกกันอีกทีนึงกุหลาบ 3,500 ต้นเจ้าค่ะปลูกถวายพระยาธารา21ปางก็คือเอา21เลยกลุ่มแนนก็จะมาช่วยเดี๋ยววันนี้คุณยายเดี๋ยวเย็นๆเขาบอกว่าให้ทานอาหารเสร็จแล้วพักก่อนเดี๋ยวเย็นๆออกAdventure รายการของเรานะคะตอนประมาณสัก5ครึ่ง 5:45 เนี่ยกำลังดีนะคะแล้วก็ไปจบลงที่พระพุทธชยันตีองค์ดำค่ะค่ะคนนี้ขอได้คนนี้เป็นคนสุดท้ายนะคะเข้มแข็งมากเขาบอกว่ากราบสวัสดีคุณแม่เจ้าค่ะเพื่อนเป็นมะเร็งเสียชีวิตไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะตัวลูกเองก็เป็นมะเร็งปอดขั้น4เพิ่งให้คีโมไป1ครั้งเมื่อ2วันที่ผ่านมาฟังคุณแม่ทุกๆวันทำให้มีกำลังใจมากขึ้นคุณแม่บอกให้อยู่กับปัจจุบัน
ขนาดติดตามคุณแม่มา 4-5 ปีแล้วยังไม่มีโอกาสไปกราบคุณแม่โอเคมาเลยลูกและอ่ะเป็น2เรื่องแล้วนะคะ1เราจะทำเรื่องสโตกให้เป็นองค์ความรู้ว่าจะไม่เป็นต้องทำยังไงเดี๋ยวไปหาผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้มานะคะกับอีกอันนึงมะเร็งเพราะดูมะเร็งจะเป็นเรื่องที่ทุกคนเห็นคุณแม่เป็นตัวอย่างนะของคุณแม่เนี่ยตามดูขนาดคุณแม่รู้อย่างนี้เลยนะหมอปองยังบอกคุณแม่สังเกตละเอียดมันไปกระตอดนะตอดเวลาที่เรามียามุ่งเป้าของคุณแม่ใช้ยามุ่งเป้าของเราใช้เคมีฉะนั้นเราจะต้องรักษาเซลล์อื่นๆของเราให้แข็งแรงจนเป็นกุศลเพราะใจเรามันสู้ไม่ใช่สู้กับมะเร็งมันสู้กับการที่จะมีชีวิตเพื่อสงบเย็นและเป็นประโยชน์เมื่อใดที่คุณแม่พูดกับมะเร็งคุณแม่จะบอกว่ามันต้องเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นการสังเกตของคุณแม่ไม่ได้ด้วยความกลัวว่ามะเร็งมันจะก้อนโตคุณแม่ฟังเฉยมากถ้าใครเห็นคุณแม่ฟังหมอก่อนมันลดก่อนมันใหญ่คุณแม่ก็ฟังธรรมดาแต่คุณแม่มีเป้าของแม่คือมันต้องเป็นประโยชน์ฉะนั้นอะไรที่เขียนเข้ามาเนี่ยคุณแม่ก็จะคิดเป้าของแม่คือมันต้องเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นโรคที่จะตามมาอีกโรคนึงดูก่อนนะคะสโตกมะเร็งนะคะอีกอันนึงคือซึมเศร้าเดี๋ยววันที่19เนี่ยคุณแม่จะซูมวางแผนคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิหรือว่าผู้ที่ได้ช่วยสสสเนี่ยคุณแม่จะวางแผน10ปีคุณจะเจออะไรบ้างที่สสต้องทำก่อนว่าอย่าให้เจอโดยเฉพาะเรื่องทางจิตอันเนี้ยอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่อยู่ที่นี่แต่คุณแม่ซูมเข้าก็บอกแอมเลยว่าคุณยายจะทำช่วงนี้จะไม่ใช้แรงเยอะเพราะว่ามันพลังงานของคุณแม่เนี่ยมันคือตรงกระเพาะพอตรงกระเพาะมันทำงานเยอะเนี่ยมันจะดึงทั้งหมดมาธาตุไฟคุณแม่ก็สั่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็รู้อยู่ตอนนี้ก็พยายามได้ซุปต่างๆที่จะบำรุงธาตุขันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็งที่คีโมคนสุดท้ายที่ตอบมาคุณแม่อยากให้กำลังใจเราต้องมีการรักษาในหลายรูปแบบแต่ว่าเพื่อให้มะเร็งมันเป็นกุศลให้ได้คุณแม่ก็มีศิริราชมีอาจารย์หมอจามีหมอปองหมออ้อมมีแม้กระทั่งหมอฝังเข็มเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยอยู่กับธรรมชาติบำบัดที่แบบมันมีเซลล์ของเราเนี่ยที่มันเป็นกุศลเซลล์ซึ่งอันเนี้ยเราจะต้องทำเองจิตของเราเนี่ยต้องเป็นกุศลไว้คนป่วยทุกคนจิตต้องเป็นกุศลอย่าบ่นอย่าอุ้ยอย่าอ้ายพวกซึมเศร้าเนี่ยมันจะซ้ำวนมันจะแบบมันจะคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้พวงเรื่องนู้นพวงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราระลึกถึงสิ่งที่มันจากไปแล้วแต่อย่าด้วยอาลัยระลึกถึงแล้วเปลี่ยนเป็นกุศลเลยวันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่เราอย่าทำร้ายหัวใจของเราและหัวใจของคนที่เรารักโดยใช้อารมณ์และความรู้สึกจงเคารพความเจ็บปวดของคนอื่นเป็นเวลาคนอื่นเขาแหกปากด่ามาเนี่ยเคารพตัวเองให้ได้เราไม่เป็นเป้าธนูและคนที่ยิงธนูอยู่นั้นมันกำลังทุกข์มันนรกคนที่ด่าคนอื่นได้คนที่นินทาคนอื่นได้คนที่มองคนอื่นอย่างหวาดระแวงมันทุกข์อยู่แล้วอย่าทำตัวเป็นเป้าธนูเดี๋ยวเขาก็เบื่อไปเองอย่าปะทะปึ่งปะทะตบมือมันไม่ดังสองมือดังนะคะจ้ะขอคนนี้นิดนึงนะคะคนนี้เป็นคุณแม่คุณสุดท้ายแล้วจริงๆคุณจูเลียลูกชายเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนตอนนี้เรียนจบปริญญาตรีแล้วระหว่างเรียนปริญญาตรีไปอยู่หอพอระหว่างหางานกลับมาอยู่ที่บ้านเริ่มว่าแม่ติทุกอย่างที่แม่ทำค่อนข้างแรงหลายครั้งแล้วคุณแม่ท่านนี้ก็ร้องไห้ต่อหน้าลูกเลยเพราะเสียใจที่ลูกว่าส่วนตอนนี้ลูกได้งานแล้วเลือกที่กลับไปอยู่หออีกครั้งนึงไม่อยู่บ้านครั้งสุดท้ายได้รู้ว่าลูกก็ไปว่าคุณแม่เนี่ยกับคนอื่นด้วยก็เลยเสียใจบอกลูกว่าเราไม่ขอยุ่งอะไรด้วยแล้วให้เขาไปจัดการชีวิตเองและเลือกที่จะปิดการติดต่อทางออนไลน์และบล็อกเบอร์เพราะรู้สึกเจ็บปวดที่ลูกจะมาว่าเราอีกผ่านมาจะเดือนแล้วค่ะอยากเรียนถามคุณแม่ว่าที่ทำไปถูกไหมหรือคะหรือควรจะทำอย่างไรดีคะคือจริงๆแล้วเราไม่ถึงกับขั้นต้องบล็อกหรอกค่ะเรารักเขาใช่ไหมคะเราปิดการเชื่อมโยงกับเขาไม่ได้แต่ให้เขาเป็นนักทดลองไปก่อนถ้าเขาอยากจะทดลองไปอยู่หอเขาอยากจะทดลองที่จะใช้ชีวิตแบบเขามันคนละรุ่นกับเราละให้เขาค่ะชีวิตมันเป็นของเขาเราแบ่งเข้ามาเขาไม่ใช่ของเราลูกไม่ใช่ของเราลูกเป็นของโลกโลกเขาเปลี่ยนน่ะให้เขาไปเรียนรู้อย่าไปคือถ้าเราเห็นว่าเขาปลอดภัยดีในแบบของเขาเราถอยออกมาหน่อยแต่ไม่ต้องถึงกับบล็อกถ้าวันหนึ่งเนี่ย
เขาอยากจะติดต่อมาเราก็ขอบคุณเขาที่เขาระลึกถึงเรานะลูกชื่อตอนพอดีเลยเราคิดถึงเขาแล้วเราบล็อกเขาเนี่ยมันก็ไม่ระลึกถึงกันนะคะก็ยืนดูเขาห่างห่างห่างจากกิเลสของเราเพื่อเห็นเขาอย่างชัดเจนดีไหมคะห่างจากความอยากของเราไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้ไม่อยากเขาเป็นกิเลสห่างจากกิเลสของเราห่างจากตัณหาเพื่อเห็นเขาชัดๆอย่างที่เขาเป็นส่วนกิเลสของเขามันเรื่องของเขาให้เขาทดลองเขาไม่ใช่ของเรากิเลสใครกิเลสมันเอวังเอวังเจ้าค่ะ1ชั่วโมงพอดีเจ้าค่ะคุณแม่โอ้โหเป็นอุปถากที่ตรงแป๊ะมากเลยร้องไห้ไปแล้วอ่ะพี่ติ๋งอ่ะเรื่องลูกเรื่องแม่คุณแม่มาเลยนะเจ้าค่ะคุณแม่เขาบอกว่าบอกแล้วบอกว่าอยากเข้ามากราบแล้วกอดคุณแม่มาเลยเจ้าค่ะมาเลยค่ะยินดีเลยก็เนี่ยแหละค่ะเราเป็นหนึ่งในครอบครัว Mindfulness Family ค่ะเรามีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเข้าใจแล้วก็ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในกันและกันลองมาทำให้คุณแม่รู้ว่าคุณจะเติบโตได้เถอะค่ะมาให้กำลังใจคุณแม่ตอนที่คุณแม่ป่วยเนี่ยโดยเติบโตไปด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะที่ทำให้เราสองคนได้เป็นประโยชน์และรับใช้วันนี้สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะดีเจ้าค่ะโอ้โหวันนี้300กว่าไม่มีตกเลยเจ้าค่ะคุณแม่หนูคิดถึงกันมากคิดถึงกันมากใช่ทุกคนบอกติดตามตลอดเลยช่วยได้จริงๆเจ้าค่ะได้ยินเสียงคุณแม่แต่เขาจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยคุณแม่ขอบคุณพระธรรมศักดิ์สิทธิ์ลูก